กิจกรรมอยู่บ้านก็ได้สั่งของมารีวิวอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นของจำเป็นนะสำหรับแคมปิ้งเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีของตัวเองเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหนึ่งนะครับที่มีของตัวเองบ้างแล้วนี่นะครับเพิ่งได้มาเมื่อเช้ายังไม่ได้แกะเลยนี่ห่อมาดีมากครับร้านนี้แต่อย่างว่าบับเบิ้ลห่อไม่ถึงตุ่นนะครับเหลือไว้ทำไมฮะทำไมไม่ห่อให้ครบนะครับแปลกดีเคยแต่ห่อครบนะไม่ว่ากันครับของไม่ได้เสียหายจะแกะออกมาละตอนแรกว่าไม่เสียหายตอนนี้เห็นแล้วว่าบุบเลยนะครับโดยรวมลักษณะโดยรวมแกะด้านในกันนะครับนี่มีคู่มือด้วยสีแดงนะครับไม่มีอะไรมากมายที่สำคัญมีกระเป๋าใส่ให้ด้วยนะครับกระเป๋าตัวนี้มีเป็นของตัวเองสักทีเฮ้ยมันทำมันวะโอเคนิดหน่อยฮะนิดหน่อยตามราคานะครับนี่ผมได้มาในราคา132บาทรวมส่งแล้วนะครับรวมส่งแล้วก็จะเป็น163บาทนี่ก็สัตว์แกะกระป๋องก็เป็นตัวเร่งนะครับเร่งแก๊สที่หมุนม้วนอ่ะใช่ป่ะวะแล้วก็ใส่แก๊สแล้วไล่ใหม่แล้วกันนะครับนี่นะครับมันแผ่มีไฟนะครับไฟพังโอเคมีไฟนะครับแต่กล้องจับไม่ทันโอเคไหมเอาแก๊สลองใส่ไหมโอเคลองใส่นะครับเดี๋ยวจะเอาแก๊สลองใส่ตรงนี้เลยนะเอ้ยนะครับไอ้เฮียหน้าคอมเมื่อกี้ผมก็ได้ย้ายตำแหน่งมาลองที่ระเบียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองหน้าคอมเดี๋ยวหน้าจอไหม้มาลองใส่กันนะครับจริงแล้วผมก็ไม่เคยใส่เลยเนี่ยต้องใส่เนี่ยวะโอเคเมื่อกี้ผมหลีไฟลงแล้วตอนแรกผมหมุนขึ้นไงผมไม่รู้ว่าจะหวังเดี๋ยวมาลองนะครับเรียบร้อยครับผมผ่านครับไฟแรงแล้วก็ไฟไม่กระจายนะครับเดี๋ยวเอาหม้อข้าวต้มลองวางดูเป็นไงคือดีอันนี้ร้อนมือวะครับหลีครับหลีครับเหมือนเดิมโอเคที่ประทับใจของเตาอันนี้ก็คือการกระจายแก๊สนะครับเพราะว่ามันส่งขึ้นมาจากด้านล่างใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแผ่นตรงกรองเนี่ยฮะแผ่นเนี้ยทำให้แก๊สอ่ะมันออกอุ้ยเรือร้อนมันออกมาตรงช่องเล็กๆตรงนี้ครับแล้วมันไม่ฟุ้งนะครับมันจอกตามรูที่เขาบังคับไว้นะครับและทำให้แก๊สมันไม่เปื่อยนะครับรอบที่แล้วไปลองใช้แก๊สมันจะเป็นเตาใหญ่เนี่ยครับเตาใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีแก๊สกระป๋องอยู่ข้างๆนี้นะครับเตาที่มันเป็นเตาใหญ่แล้วมีแก๊สกระป๋องอยู่ใส่เข้าไปอันนั้นคือแบบโคตรเปลืองแก๊สเลยครับอันนั้นน่ะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เปลี่ยนมาซื้อของตัวเองนะครับอันนั้นผมไปใช้ของพี่เขานะครับหมดแก๊สอันนี้ไป3กระป๋องนะก็เลยกลับมาใช้ตัวเดิมที่เพื่อนผมเคยใช้แล้วผมยืมเพื่อนใช้นะครับแม่งโคตรประหยัดเลยอันนี้ก็เลยแนะนำนะครับแนะนำตัวนี้แนะนำเลยหนักเบานะครับเก็บพกพาง่ายแนะนำที่ Shopee ครับ Shopee ถูก Lazada แพงนะครับลองติดตามดูโอเคครับมาเจอใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรมาโชว์อีกเรื่องเสียเงินนะครับโอเคบ๊ายบายครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ